่3ได้มอบบ้านนะคะตามโครงการกองทัพบกซ่อมแซมบ้านทั่วไทยแก่นักเรียนทุนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะพลตีสมชาติแน่นอุดรผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่3ส่งมอบบ้านให้กับครอบครัวนายอ่อนตารัตนเสมออายุ79ปีและนางสาวสุกัญญารัตนเสมอหลานสาวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนโซ่พิสัยวิทยาคมซึ่งเป็นนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เรียนดีแต่มีฐานะยากจนณบ้านเลขที่145หมู่18บ้านนาโรงทองตำบลโซ่อำเภอโซ่พิสัยพร้อมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคจากตัวแทนส่วนราชการหน่วยงานต่างๆซึ่งการก่อสร้างบ้านดังกล่าวเป็นไปตามโครงการกองทัพบกซ่อมบ้านทั่วไทยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยบ้านหลังนี้นะคะกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดบึงกาฬและกรมทหารราบที่3ได้ดำเนินการร่วมกับหลายหน่วยงานในพื้นที่อำเภอโซ่พิสัยทั้งภาครัฐภาคเอกชนผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นตลอดจนประชาชนในพื้นที่ในรูปแบบประชารัฐบึงกาฬร่วมกันจัดทำขึ้นโอกาสนี้นะคะผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่3ได้มอบผ้าห่มให้กับผู้สูงอายุตามโครงการกองทัพบกช่วยเหลือประชาชนและนำหน่วยแพทย์ทหารและแพทย์จากโรงพยาบาลโซ่พิสัยมาออกหน่วยตรวจรักษาโรคให้กับประชาชนที่มาร่วมงานเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีมีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมประกอบสัมมาอาชีพให้ผ่านพ้นช่วงหน้าหนาวและภัยพิบัติอื่นๆตลอดจนสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดกับประชาชนในพื้นที่อีกด้วยค่ะ